สบายดี LT Vision ไทยสนับสนุนโครงการวิจัยอัตลักษณ์ผ้าทอลุ่มน้ำโขงไทยลาวท่านอธิปัตย์โรจนะไพบูลย์กงสุลใหญ่ณสวรรณเขตครับได้เข้าพบหารือกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกสินชาติพอดพร้อมโดยคณะผู้วิจัยโครงการอัตลักษณ์ผ้าทอลุ่มน้ำโขงไทยลาวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยสวรรณเขตซึ่งเดินหน้ามาเก็บข้อมูลวิจัยในพื้นที่ชุมชนบ้านป่าอ้วยทงเมืองไซบัวทองแขวงคำม่วนรวมทั้งบ้านละหาน้ำเมืองสองคอนและบ้านตาแหลวเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตโอกาสนี้ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกสินขอบคุณสถานทูตกงสุลที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณะในการดำเนินโครงการทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่น้ำโขงหลานซ้างประจำปี2565เพื่อสำรวจอัตลักษณ์ร่วมกันในเรื่องการทอผ้าของไทยลาวการส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทอผ้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจซึ่งจากการเก็บข้อมูลในเบื้องต้นครับพบว่าประเด็นที่ควรผลักดันและพัฒนาเพิ่มเติมเช่นการรักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับลวดลายพื้นถิ่นการส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติและการส่งเสริมการร่วมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชนโดยท่านกงสุลใหญ่ชื่นชมการดำเนินโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านและของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรวมทั้งเห็นว่าการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิสาหกิจผ้าทอในชุมชนและสนับสนุนการนำผลวิจัยไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมครับขอบคุณข้อมูลแหล่งข่าวสถานกงสุลใหญ่ณสวรรณเขตแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี